สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หนองเล็งซ้ายเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นวันที่2 ตุลานะฮะ2565หลังจากที่อันผมได้ติดตามการขุดลอกหนองเล็งซ้ายมาตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่อันหนองเล็งซ้ายนะฮะสัญญาการขุดลอกเฟสที่3กับเฟสที่4นะก็สิ้นสุดลงไปแล้วอันตั้งแต่วัน วันที่30กันยานะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่2ตุลานะผมก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตผลการขุดลอกจนถึงสิ้นสุดการจ้างในเฟสที่3เฟสที่4แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจได้ติดตามกันแค่สักน้อยนะว่าตอนนี้เป็นขุดไปถึงไหนแล้วอุปสรรคปัญหาในการขุดเป็นจะได้แล้วก็เปิ้นมีวิธีการแก้ปัญหากันจะได้นะฮะซึ่งตอนนี้กรมชลเปิ้นก็อันได้คือข้อมูลผมเบื้องต้นมาพองแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ครับที่ผมได้มาอยู่จุดนี้จะเป็นจุดที่อันบริเวณที่เป็นทางเข้าของเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายนะก็อยู่ด้านปลายของกรมชลเลยนะปลายสีเขียวเนี่ยอยู่หนังสือจะอยู่แถบฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็บริเวณที่ผมยืนนี่ก็เป็นจุดที่ผมขออนุญาตทั้งท่านนายอำเภอแล้วก็เขตท่ามล่าว่าจะจัดเป็นลานกิจกรรมเพื่ออันแสดงจัดแสดงดนตรีคือครับเยาวชนได้มาเล่นกันทัดนี้นะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่จะมาใช้พื้นที่นี้ตัวนะส่วนจะมีกิจกรรมอย่างพ้องก็เดี๋ยวก่อยมาว่ากันนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นกาแฟครับที่วันนั้นที่ผมขึ้นไปปังปุ่นเลาะนะฮะไปทำฝายกับมูเทศบาลตำบลสีถ้อยแล้วก็ผมก็ได้ต้นกาแฟมาจำนวน 50-60 ต้นต้องเอาลงมาปลูกอย่างเร่งด่วนครับเพราะว่าเปิ้นถอนมาให้ผมหันลากกันเลยนะฮะมาตอนเย็นผมก็ต้องรีบมาปลูกนะฮะแล้วก็โชคดีที่ฝนมันตกติดกันอยู่ 2-3 วันก็ถือว่าตั้งแต่วันที่ลงจากดอยมาก็มาปลูกเลยนะฮะอาการมันก็ยัง 50-50 นะฮะบางต้นก็คิดว่า 60% น่าจะหลอดอยู่นะฮะ มาอัปเดตกันตรงพื้นที่ตรงนี้สักน้อยนะฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผมพยายามจะทำขึ้นมาอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นต้นงิ้วครับผมเอาต้นงิ้วมาปลูกแต่มีต้น9ต้นนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมตอนนี้ผมวางจุดคร่าวๆไว้ก่อนว่าจะตกแต่งต้นนี้เป็นจะได้นะยังกรอบไม่หมู่นี่ครับผมก็วางเซตตำแหน่งไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีการปรับนะยังต้นงิ้วต้นนี้ผมก็เอาล่อยางมาวางไว้ก่อนนะยังไม่ได้ปรับความสวยงามเตี่ยนี่เพิ่งทำเซตไปยังไม่เซตเลยครับจุดนี้ผมทำกลางวันพอดีฝนตกนะฮะแล้วก็พักเที่ยงมาผมรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มดีขึ้นฟ้าเปิดผมก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นจะได้นั่นนะฮะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันที่หลังนะฮะแต่วันนี้จุดประสงค์ของผมก็คืออยากจะมาติดตามการขุดลอกเฟสที่3กับเฟสที่4ในการขุดลอกหนองเล็งซ้ายซึ่งตีรถแบคโฮมันทำอยู่นี่นะเป็นอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลแม่ใจในระยะเฟส3นะอ๋อเฟส4ครับขอโทษครับผมเป็นการขุดลอกหนองเล็งซ้ายเฟสที่4เป็นการขุดเอาดินจากก้นน้ำนะฮะเอามาขึ้นมาโปะขอบเพื่อปรับภูมิทัศน์ไปในตัวด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเฟสที่4สำหรับสัญญาจ้างของเฟส4กับเฟส3จะจบในเดือนกันยาสิ้นสุดไปแล้วนะฮะแต่เนื่องจากอุปสรรคในการขุดก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยคือการขุดชะงักไปนะฮะแต่ทางกรมชลก็ได้ให้ข้อมูลผมมาว่าอันเปิ้นก็ได้
คืนเงินงบไปก่อนนะฮะหลังจากที่สิ้นสุดเดือนกันยาเนี่ยก็จะคืนเงินงบนี่ไปก่อนแต่ทางทีมงานของกรมชนฮะก็ยังทำต่อถึงสิ้นปีนี่ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะงบประมาณในเฟสที่3กับเฟสที่4ทางกรมชนได้คืนรัดคืนหลวงไปแล้วแล้วก็จะทำต่อคือเซตภายในปีนี้ครับก็คือสิ้นเดือนธันวานะฮะส่วนผู้รับเหมาบางเจ้านะฮะสัญญาอาจจะติดสัญญาต่อไปถึงเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นกรมชนทำถึงสิ้นปีผู้รับเหมาจะทำสิ้นสุดถึงเดือนมีนานะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเฟสอื่นๆก็ยังคงดำเนินต่อไปตามงบนะฮะเพราะว่าการพูดหลอกหนองซ้ายเพิ่นมีหลายเฟสมากครับแต่ส่วนที่ผมจะติดตามให้ท่านผู้ชมได้ละเอียดก็คือเฟสที่3นี่นะครับเพราะว่าเป็นเฟสที่มีการขุดหลอกอยู่ในบริเวณของเขตท่ามนาสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายแล้วก็มีการอันขุดเข้าไปใกล้บริเวณปลาไข่ตัวนี้นะฮะก็ต้องมาติดตามกันเป็นพิเศษหน่อยนะฮะ ส่วนถนนนะฮะตอนนี้บริเวณจุดนี้นี่ฮะสังเกตว่าจะมีการลาดยางไว้ก่อนนะอันนี้จะเป็นลาดยางเคลือบไว้เหมือนได้นะยังบ่ได้ลงอันยางบ่ต้อยกับหินคลุกยางบ่ต้อยเตี้ยเพราะเอายางน้ำยายางมาลาดโป๊ะหน้าแบบฮึขี้โคลนมันเลอะเพราะว่าฝนมันตกนะฮะแต่ก็บ่ตันได้ลงหินคลุกยางบ่ต้อยเตี้ยฝนตกเฮาก่อนนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาในเรื่องฝนก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะสำหรับการทำถนนลาดยางนี่ฮะต่อไปก็เรามาดูจุดอื่นๆกันต่อนะฮะส่วนในหนองตอนนี้เนี่ยอย่างบ่ได้นักครับเพราะว่าอันน้ำมันระดับมันสูงมากครับระดับน้ำสูงมากแล้วก็คันดินที่เคยกั้นน้ำไว้ก็คงจะต้องรอให้น้ำลดแถมสักน้อยแล้วถึงจะทลายดินลงไปได้ก็ต้องรอดูจังหวะน้ำของในหนองว่ามันจะมีการลดระดับลงเมื่อใดนะฮะส่วนถนนนอกจากตรงนี้แล้วนะฮะ ตรงนี้แล้วจะมีถนนรอบเกาะนะฮะตีทางกรมชนเพิ่นได้มีหน้าที่ในการทำรอบเกาะนะถนนเส้นนี้รอบเกาะแล้วก็เข้าไปในสำนักงานเขตท่ามล่านะครับเป็นงานเดียวกันของกรมชนนะครับผมภายในปีนี้เซตแน่นอนครับผมแล้วก็ถนนรอบนอกด้านนอกนะครับเป็นถนนลาดยางต้อยในหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทนะฮะเพิ่นก็รับหน้าที่ทำไปอันนั้นจะอยู่ในเฟสที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฟสที่6หรือเปล่านะฮะเฟสที่6จะเป็นถนนรอบหนองนะฮะ10กว่ากิโลนะฮะ12กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทนะฮะส่วนเฟสที่5บล็อกคอนเวิร์ตต่อระบายน้ำรอบหนองนะฮะก็เป็นส่วนของกรมชนเหมือนกันครับบล็อกคอนเวิร์ตนี่ผมมาแน่ใจเดี๋ยวเขาจะไปดูกันครับว่ารอบๆหนองนี่มันเซ็ตเรียบร้อยไปหรือยังนะฮะก็ถ้ามีข้อมูลอย่างที่ขาดเคลื่อนบ่ถูกต้องนะฮะก็ผมถ้าผมไปฮู้ข้อมูลทราบมาที่หลังก็จะมาแก้ไขข้อมูลให้เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่ผมได้เป็นข้อมูลที่แบบบ่ใจเป็นข้อมูลทางการนะฮะก็จะเป็นการสอบถามจากอันเจ้าหน้าที่ของกรมชนพ่องแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องในการคุดพ่องนะฮะก็นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะฮะก็เพราะฉะนั้นในการรับชมคลิปของ G4 นะฮะข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นข้อมูลดิบหน้างานนะถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดก็จะแก้ไขให้ครับผมโอเคอันนี้จะเป็นจุดดีเข้ามาอยู่เป็นจุดแรกนะฮะส่วนเดี๋ยวเฟส4ผมจะเอาไปท้ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศเฟส3ก่อนนะตอนนี้ความคืบหน้าของเฟส3ก็จะได้อยู่ในคลิปต้นๆมื้อนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูถนนรอบเกาะว่าตอนนี้เพิ่นทำได้ถึงไหนแล้วนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผม